ครูภาษาไทยช่วยด้วยกำลังเรียกตรวจหมอถึงกับมึนชื่อคนไข้สะสมต้องอ่านว่ายังไงครูภาษาไทยช่วยด้วยกำลังเรียกตรวจหมอถึงกับมึนชื่อคนไข้สะสมต้องอ่านว่ายังไงโชคดีเจ้าตัวเดินมาถามคิวเฉลยอ่านว่าสะสมวันที่2กันยายน65สมาชิก TikTok แอดจะบอง95ซึ่งเป็นคุณหมอได้โพสต์คลิปขณะกำลังเรียกคนไข้เข้ารับการตรวจแต่ทว่ากลับเรียกชื่อไม่ได้เพราะไม่รู้ชื่อคนไข้อ่านว่ายังไงโดยระบุข้อความว่าสวัสดีวันจันทร์ค่ะครูภาษาไทยช่วยด้วยเยยะโดยในคลิปมีข้อความว่าเมื่อต้องเรียกคนไข้พบแพทย์ในเวลาเร่งด่วนและคนไข้ชื่อสะสมแม้อ่านไงอะซึ่งคุณหมอกำลังอยู่ในช่วงมึนงงกับชื่อคนไข้เพราะไม่รู้จะออกเสียงว่ายังไงกันแน่จากนั้นคุณหมอก็ได้เข้ามาอธิบายในคอมเมนต์ว่าเขาเดินมาถามพอดีว่าถึงคิวผมหรือยังเลยถามว่าคนไข้ชื่ออะไรคะเขาบอกสะสมนามสกุลครับเป๊ะพอดีค่ะเขียนคำอ่านลง OPD Card เรียบร้อยค่ะขณะเดียวกันก็มีสมาชิกท่านอื่นเข้ามาพูดคุยด้วยว่าถ้าเจอก็คงไปไม่เป็นแค่นี่แอบอ่านสัตสัมมะปุ้มปุ้ยพันธิพาทอดดราม่าโดนแซปิดหน้าลูกไม่เลิกตัดพ้อหรือเราคิดผิดกำลังเป็นกระแสร้อนที่คนนำมาเปรียบเทียบกันอย่างมากกับประเด็นของดิวอริสราที่ออกมาบอกว่าตัวเองไม่ได้มีความคิดที่จะปิดหน้าลูกในโซเชียลเพราะไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดเราเติบโตมาในสังคมนี้เติบโตมาในการที่มีคนรักคือเรามีวันนี้เพราะประชาชนด้วยดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของเขาประมาณหนึ่งกับปุ้งปุ้ยพันธิพาและนักร้องหนุ่มกวินดูวานที่ออกมาประกาศว่าจะไม่เปิดเผยใบหน้าของลูกชายลงโซเชียลเพื่อเป็นการเคารพสิทธิเด็กและรักษาความเป็นส่วนตัวให้ลูกจนกว่าลูกจะโตและตัดสินใจเองได้ซึ่งก็มีการแบ่งฝ่ายความคิดกันในโลกโซเชียลจนกลายเป็นดราม่าล่าสุดวันที่1กันยายน2565ก็มีชาวเน็ตออกมาเปิดเผยแชทสนทนาที่ได้ DM ไปชื่นชมความคิดเรื่องการเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกและให้กำลังใจสาวปุ้งปุ้ยโดยเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับมาว่าท้อค่ะเอาจริงตอนนี้เริ่มสับสนว่าหรือเราคิดผิดงานนี้ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับหลายคนเป็นห่วงและเห็นใจสาวปุ้งปุ้ยที่ทำดีอยู่แล้วแต่กลับต้องมาใจเสียเพราะคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่มันดีจริงๆแล้วใช่ไหมทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปส่งกำลังใจและชวนกันสนับสนุนผ่านแฮชแท็กปุ้งปุ้ยพันธิพาซัพพอร์ตปุ้งปุ้ยพันธิพาซัพพอร์ตปุ้งปุ้ยกวินขอบคุณภาพจากทวิตเตอร์ปุ้งปุ้ยพันธิพาสองเทประอุมดดำกราบขอโทษกรมราชทัณฑ์จะไม่มีการนำเสนอลีน่าจังอีกร้อนฉาหลังมา2เทปเป็นประเด็นระอุล่าสุดมดดำขอโทษกรมราชทัณฑ์จะไม่มีการนำเสนอลีน่าจังอีกจากนี้ทางรายการจะติดต่อขอเข้าพบกรมราชทัณฑ์เพื่อขอโทษรู้สึกเสียใจจากกรณีลีน่าจังมาออกรายการแฉพูดพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงล่าสุดมดดำคชาภาออกมาเผยในรายการแฉวันที่2กันยายน65ขอชี้แจงกรมราชทัณฑ์จ่อฟ้องผู้ดำเนินรายการแฉที่มีการพาดพิงกรมว่ามีผู้ต้องขัง VIP อยู่สุขสบายใช้โทรศัพท์ได้ว่าวันที่มีแขกรับเชิญมาเราพิธีกรไม่มีใครเชื่อและไม่มีการสนับสนุน
มดดำยังแย้งว่าอย่าพูดไปเรื่อยนะไม่มีนะจริงเหรอเราพยายามนำเสนอเบี่ยงประเด็นว่าไม่จริงด้วยเรารู้ว่าเขาพูดไปเรื่อยมดดำกล่าวอีกว่าสิ่งหนึ่งคือจะไม่มีการนำเสนอเขาอีกแล้วไม่เคยเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นในกรมราชทัณฑ์ในคุกเขาบอกว่าในคุกมีโทรศัพท์เราสัมภาษณ์ลีน่าจังเป็นแขกรับเชิญเบรกหนึ่งมาอ่านข่าวเราลองเอามาอ่านข่าวดูปรากฏมีปัญหาเกิดขึ้นเราพิธีกรหลักผู้ดำเนินรายการวันนั้นเราก็ได้มีการโต้แย้งว่าที่เขาพูดไม่เป็นความจริงสิ่งแรกต้องกราบขอโทษจากใจกรมราชทัณฑ์กับการนำเสนอการควบคุมดูแลผู้ต้องขังฟอเร็กซ์ลบ 3Dเราก็ไม่เชื่อเรื่องที่ไม่ไปยื่นประกันพิงกี้เนื่องจากพี่สะใภ้จะหุบสมบัติเราแย้งทุกคำพูดเราไม่เชื่อไม่ใช่เขาพูดแล้วเราเออไปหมดเราแย้งทุกเรื่องที่พูดในฐานะผู้ดำเนินรายการแฉคอนเทนต์เราไปกล่าวพาดพิงกรมราชทัณฑ์อย่างแรกขอกราบประทานอภัยรู้สึกผิดจริงๆการนำเสนอผู้ต้องขังคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D อยู่สุขสบายขอพูดความคิดส่วนตัวเราไม่เคยคิดว่าใครอยู่ในคุกแล้วสุขสบายขอโทษกรมราชทัณฑ์ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดกรมได้ชี้แจงแล้วด้วยว่าไม่เคยให้สิทธิพิเศษใครหลังจากนี้ทางรายการจะติดต่อขอเข้าพบกรมราชทัณฑ์เพื่อขอโทษทางรายการรู้สึกเสียใจขอยืนยันเราได้ยังทุกคำพูดบอกด้วยว่าอย่าพูดเลอะเทอะพูดไปเรื่อยชมพู่ขอตอบดราม่าเปิดหน้าลูกแจงพร้อมให้คำปรึกษาไอ้อภิสตาชมพู่ขอตอบปมดราม่าเปิดหน้าลูกเอาไงดีเจ้าตัวเปิดมุมมองตัวเองให้ชัดแจ้งย้ำพร้อมให้คำปรึกษาไอ้อภิสตาเข้าใจคุณแม่มือใหม่ต้องเจออะไรบ้างวันที่2กันยายน2565ชมพู่อารยาเอฮาเกตกล่าวถึงประเด็นที่กำลังฮือฮาอยู่ในขณะนี้คือเรื่องเปิดหรือปิดหน้าลูกดีซึ่งชมพู่เผยว่าแล้วแต่บ้านเลยบ้านใครบ้านมันสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยจ้าส่วนบ้านตนนั้นก่อนที่ลูกจะเกิดก็เคยคุยกันว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้สำหรับบ้านเราก็ได้ตกลงกับพ่อและพี่เลี้ยงแต่จะไปห้ามคุณยายคุณย่าห้ามญาติพี่น้องหรือเพื่อนได้ไหมก็คิดว่าไม่น่าจะเอาอยู่และคิดว่ามันเลี่ยงยากก็ให้ทุกคนเห็นโดยผ่านการคัดกรองของเราดีกว่าที่จะไปเจอแอบถ่ายอย่างน้อยภาพก็เป็นของเราก็แล้วแต่ว่าจะจัดการอย่างไรโดยบางสถานที่เช่นโรงเรียนนั้นไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเราไปถ่ายติดรูปคนอื่นยังไม่ได้เลยเพราะทุกคนก็มีความส่วนตัวรั้วโรงเรียนนั้นไม่ห่วงบางจังหวะเช่นลูกไม่น่ารักตนก็จะไปขอให้เขาลบเพราะไม่อยากให้มีภาพน้องออกไปก็จะดูเป็นกรณีไปที่ผ่านมาไม่ค่อยมีไปเดินมาขอถ่ายรูปบ่อยเพราะถูกเขาเริ่มแปลงร่างตนก็จะเริ่มแปลงเป็นตัวที่ใหญ่กว่าส่วนกรณีของไอ้อภิสดาเครือคงคานั้นตนยังไม่ได้เจอกันเลยแต่ก็มีทักถามเรื่องท้องกับตนซึ่งก็เข้าใจว่าแม่มือใหม่นั้นก็จะฟังเยอะดังนั้นถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ไปบอกเขาโทรมาปรึกษาได้ตนนั้นเวลาใครแนะนำอะไรเรื่องเลี้ยงลูกก็กรอกตาฉะนั้นเรื่องนี้ใจเขาใจเราส่วนผู้ชายของเขานั้นยังไม่เคยเจอตอนนี้ก็รอรับขวัญหลานอยู่We'll be right back.